หลายประเทศทั่วโลกมีงานฉลองคืนวันคริสต์มาสกันนะคะรวมทั้งที่ฮ่องกงแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้มีข้อความอวยพรไปยังชาวฮ่องกงขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงก็ยังเดินหน้าประท้วงอย่างต่อเนื่องในวันคริสต์มาสนี้ด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะคำอวยพรและต้นคริสต์มาสถูกแทนที่ด้วยเสียงตะโกนของผู้ชุมนุมไม้กระบองและแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนในช่วงค่ำวันคริสต์มาสที่ฮ่องกงผู้ประท้วงชาวฮ่องกงในชุดสีดำบางส่วนสวมสัญลักษณ์หมวกซานตาคลอสรวมตัวบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ซิตี้ย่านจิมซาจุยตะโกนต่อต้านรัฐบาลท่ามกลางบรรยากาศคริสต์มาสที่เงียบเหงาความตึงเครียดเริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงปะทะเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนพร้อมระบุว่าการประท้วงดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนเข้ารุมทำร้ายและขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมและระงับเหตุความวุ่นวายเกิดเหตุประท้วงในหลายจุดบริเวณย่านจิมซาจุยและย่านมงก๊กเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ประท้วงเข้าทำลายร้านค้าธนาคารนำสิ่งกีดขวางวางบริเวณถนนเพื่อปิดกั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนจุดไฟเผาในพื้นที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาและฉีดน้ำสลายการชุมนุมมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนชาย2คนได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงภายในห้างสรรพสินค้าระหว่างการเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้อาการคงที่ท่ามกลางความวุ่นวายแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโพสต์วิดีโออวยพรวันคริสต์มาสให้ชาวฮ่องกง聖誕是一個普天同慶的日子我在這裡祝願全港市民今年有一個平和安穩愉快的聖誕節แคร์รีแลมยังได้โพสต์เฟซบุ๊กประณามกลุ่มผู้ประท้วงว่าการฉลองในคืนวันคริสต์มาสของประชาชนชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวถูกทำลายลงโดยกลุ่มผู้ก่อการจลาจลที่ขาดความยั้งคิดและเห็นแก่ตัวพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่เพียงทำลายบรรยากาศงานเทศกาลแต่ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจในท้องถิ่นรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการรักษากฎหมายและนำความสงบคืนสู่ฮ่องกงโฆษกรัฐบาลออกแถลงการประณามกลุ่มผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความไม่สงบและทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่ไชน่าเดลี่สื่อทางการจีนรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อจลาจลฮ่องกงทำลายสาขาของธนาคาร HSBC และสถานีรถไฟรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ย่านการค้าและย่านท่องเที่ยวทำให้ฮ่องกงเป็นอัมพาตเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเตือนประชาชนอย่าเชื่อข้อความข้อกล่าวหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้าใจผิดและสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากตำรวจเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องการประท้วงยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมการประท้วงในฮ่องกงยืดเยื้อมาเป็นเวลา7เดือนและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติขณะที่กลุ่มแนวร่วมพลเมืองสิทธิมนุษยชนหรือ Civil Human Rights Front ประกาศนัดเดินขบวนในวันปีใหม่1มกราคมเพื่อย้ำข้อเรียกร้อง5ข้อของผู้ชุมนุมให้เป็นของขวัญวันปีใหม่กับชาวฮ่องกงชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน